ลดีๆเนี่ยเราต้องมีสกิลค่ะสกิลหนึ่งเนี่ยที่ไอดอลพึงมีเลยนั่นก็คือสกิลการหากล้องค่ะเวลาที่เราเป็นไอดอลแบบว่าเราแสดงอยู่ตามสเตจอะไรเงี้ยมันจะมีกล้องหลายกล้องเราต้องหาให้เจอแล้วโพสท่าให้ถูกเดี๋ยวนี้ฉันจะมาแสดงให้ดูนะคะว่าการเป็นไอดอลที่ดีเนี่ยเราต้องทำยังไงบ้างนะคะสมมติว่ามีกล้องเดี๋ยวคุณทำแบบนี้ได้สิครับนะนี่ใช่ไหมฮัลโหลโอ้โหใช่ไหมอ้าวนี่โอเคไอ้สกาวเธอต้องตั้งสติเธอเป็นไอดอลครั้งนี้ขอแบบแอดวานขั้นสุดผมจะไม่ยอมแพ้หรอกนะเหมือนโดนเวลาที่ตัวเอกกับตัวร้ายบอกว่าตัวร้ายมันแยกร่างแล้วผมว่านายนะคะฉันไม่เจอหรอกบอกนายแม่นะนายแม่ได้มาเริ่มเลยค่ะฮะไปแล้วผมเวียนหัวแล้วเนี่ยวิธีการที่ถูกต้องนะคะเนื่องในบอกว่าจากที่ไอชาเนี่ยเป็นไอดอลมาหลายปีดีดักนะคะไอชามีวิธีที่จะสามารถทำให้เราเนี่ยหากล้องเจอค่ะนั่นก็คือเราไม่ต้องหาค่ะเราละโพสอะค่ะสมมติหากับป้าแล้วก็หมุนดาวนะคะไม่ต้องตามก็ได้ค่ะแล้วก็หมุนดาวนะคะเราก็จะไม่ใช่ไอดอลแล้วเราก็จะกลายเป็นตุ๊กตานะไอ้บ้าโถ่ยโอเคเป็นยังไงกันบ้างนะคะกับสกิลของไอดอลนะคะที่เขาทำให้ไอชาเนี่ยเข้าใกล้ความเป็นไอดอลขึ้นไปอีกนิดนึงโอ้ทุกคนชอบกันนะถ้าเกิดว่าใครชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดดิ่งให้ชาด้วยนะคะจี